สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารจานเดียวคือข้าวถั่วแขกผัดหมูที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของเนื้อหมูที่หั่นเป็นชิ้นๆพอคำเตรียมกระเทียมสับเตรียมถั่วแขกเตรียมในส่วนของไข่ไก่ไข่ไก่มีทั้งเปลือกสีขาวและสีน้ำตาลเตรียมข้าวสวยเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วให้นำกระเทียมสับที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูผัดหมูและกระเทียมให้เข้ากันจนกระทั่งหมูเกือบสุกใส่ถั่วแขกใส่ไข่ไก่ใช้ตะหลิวยีๆเพื่อให้ไข่แดงแตกและรอจนกระทั่งไข่เซตตัวเกือบสุกในระหว่างรอให้ไข่สุกใส่รสดีตามลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายใส่ซอสปรุงรสใส่ซอสน้ำมันหอยใส่น้ำนิดหน่อยหลังจากนั้นผัดให้สมผสมเข้ากันตักผัดถั่วแขกใส่หมูที่เพิ่งทำเสร็จราดลงบนข้าวสวยและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูอาหารจานเดียวข้าวถั่วแขกผัดหมูที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ